ราม่าคุยกันต่อนะคะรายการ News Hour นะคะเดี๋ยวเบรกนี้ขอมาอัปเดตอาการป่วยของพี่ชัดนะคะคุณชัชวาลชาติสุทธิชัยกันสักนิดหนึ่งนะคะก็หลายท่านก็คงทราบกันดีแล้วนะว่าพี่ชัดนั้นได้ถูกนำส่งตัวไปโรงพยาบาลเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้แล้วก็หมอก็ได้ตรวจอย่างละเอียดค่ะก็พบว่าเป็นเส้นโลหิตสมองตีบค่ะซึ่งหมอก็ได้ให้ยาละลายลิ่มเลือดเพราะว่าอาการยังไม่รุนแรงมากแต่ว่าก็ต้องมีการทำกายภาพและฟื้นฟูร่างกายนะคะคือเท่าที่ได้ทราบมาเนี่ยเห็นบอกว่าช่วงกลางคืนนี่พี่ชัดเหมือนกับจะนอนหลับยากนิดนึงนะคะก็อาจจะไม่ได้พักผ่อนเพียงพอนะคะก็เลยมีอาการแบบอย่างที่ว่านะคะเส้นเลือดเส้นโลหิตสมองตีบนะคะอันนี้ก็เป็นภาพล่าสุดนะคะที่อาจารย์ปานเทพพงษ์พันธ์ก็ได้โพสต์อยู่ในFacebook ค่ะนะก็พูดคุยได้นะคะแต่ก็อาจจะยังเรียกว่าบังคับกล้ามเนื้อได้ไม่เต็มที่ 100% นะคะพี่โสเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกก็คือว่าต้องฝึกอ่ะต้องฝึกทำให้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆเนี่ยมันกลับคืนมาใช้การได้ปกติ 100% นะคะก็ต้องทำกายภาพขยันทำกายภาพนะฮะผมก็เป็นบอกแล้วเมื่อเช้าเล่าในรายการให้คุณนุกฟังผมก็เป็นแบบนี้แหละอาการเดียวกันเป็นแล้ว17ปีที่แล้วนะแล้วก็ไม่ให้เป็นอีกพยายามจะไม่ให้เป็นอีกก็ต้องออกกำลังกายดูแลอาหารแล้วก็เครียดนอนให้เพียงพอถ้านอนไม่หลับก็ต้องใช้ยาคลายเครียดช่วยเหลือดีกว่านอนกระสับกระส่ายตาค้างสว่างไอ้นั้นไม่ดีอันตรายมากนะครับใช้สมุนไพรก็ได้อย่างเช่นแกงขี้เหล็กเนี่ยแต่มันไม่มีทุกฤดูนะมีสารบาราคอลที่ทำให้เรากินแล้วง่วงซึมได้หลายอย่างน้ำมันงาผสมน้ำมันนำข้าวอะไรพวกนี้ก็มีแคปซูลก็มีช่วยให้คลายเครียดได้ถ้าไม่ต้องการใช้ยาฝรั่งคลายเครียดแต่ว่าดีกว่านอนตาค้างตีสามตีสี่แล้วก็ตื่นมาก็เปรียบเพียนอนไม่หลับถ้าเกิดความเครียดขึ้นมานั่นแหละทำให้ความดันขึ้นแล้วก็มีปัญหาตามมาเยอะเส้นเลือดครับค่ะนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องฝึกกายภาพนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าคนไข้กำลังใจดีแต่ว่าอาจจะใจร้อนสักนิดหนึ่งนะคะก็แต่ก็ต้องขยันทำก็แนะนำบอกว่าให้ใช้ไม้เท้าเพื่อช่วยเดินก่อนจะได้เดินได้อย่างถูกต้องนะคะก็ต้องมีจังหวะเวลาทำกายภาพนะคะแล้วก็บอกว่าเวลาทำกายภาพหรือเดินเนี่ยต้องนับไปด้วยเพื่อป้องกันคนไข้กลั้นหายใจระหว่างกายภาพนะอันนี้บางคนอาจจะเป็นนะคะเมื่อคืนนอนได้ดีแต่ว่าตื่นบ่อยเพราะว่าอยากรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำปวดฉี่บ่อยนะคะคุณหมอก็บอกว่าเป็นเพราะว่าให้น้ำเกลือไว้นะคะแต่ช่วงเช้าตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นดีเสียงยังอ้อแอนะคะแต่ว่าเจรจาตอบโต้รู้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะแล้วก็บางทีอาจจะคิดช้านิดนึงนะแล้วก็พยายามที่จะลุกเดินขึ้นเป็นระยะนะคะยกเท้าได้พยายามใช้มือซ้ายทำนั่นทำนี่นะคะเรื่องทานอาหารก็ทานได้ดีทั้งมื้อบ่ายมื้อเย็นแล้วก็วันนี้ก็มีอาหารว่างด้วยสามารถเคี้ยวอาหารได้ดีแต่ว่าก็ต้องเตือนให้เคี้ยวช้าๆนะคะเห็นบอกว่าปากใช้คำว่าปากรั่วนิดนึงเนาะก็ต้องคอยเช็ดนะคะก็อาหารก็ถูกปากดีค่ะนี่ก็อัปเดตให้ฟังนะคะแล้วก็พี่ชัดก็บอกขอบคุณทุกกำลังใจซึ่งตอนนี้ก็อยากทางครอบครัวก็แจ้งมาว่าอยากจะให้คุณพ่อนะอยากจะให้พี่ชัดได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหรืออะไรตอนนี้ก็ขออนุญาตให้พี่ชัดได้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายก่อนละกันนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ดูรายการเราผ่าน YouTube เปล่านะ แต่ถ้าดูก็บอกว่าไม่ต้องห่วงพักผ่อนให้เพียงพอฟื้นให้สมบูรณ์ซะก่อนแล้วค่อยมานะผมก็รับหน้าที่แทนต่อไปไม่เป็นไรจะกี่วันกี่สัปดาห์อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเรื่องการฟื้นฟูเนี่ยมันต้องใช้เวลากำลังขาต้องดีแขนต้องให้มีกำลังเหมือนเดิมแล้วก็การทรงตัวจะต้องแข็งแรงการทรงตัวต้องให้มั่นคงนะอย่าล้มนะถ้าเกิดอาการส่วนเซ
รืออาการเหมือนกับบ้านหมุนน่ะก็ต้องพักต้องหยุดมียาแก้มึนนะค่ะผมเคยเป็นมาแล้วนะผมรู้ว่ามีอาการพอจะมีอะไรผมจัดการแก้ปัญหาได้มันมียาสำหรับแก้อาการมึนตลอดเวลานะและสำคัญสุดถ้าวิธีที่จะแก้ได้คือออกกำลังกายด้วยการเดินให้ดีสุดเดินหรือว่ายน้ำให้โลหิตไปไหลเวียนในตัวให้ดีค่ะนะคะก็ถ้าพี่ชัดดูอยู่ก็ขอให้หายไวๆนะคะฟื้นฟูแล้วก็แข็งแรงดังเดิมโดยเร็ววันนะคะไม่ต้องห่วงสู้ๆสู้ๆสู้ๆนะมีกันอยู่แค่นี้นะแต่ละคนก็ขยันเข้าสู่วัยชราใช่ไหมวัยชราเนาะคือออฟฟิศนี่เอาอายุมาถัวกันนี่มีแต่แบบสูงขึ้นนะไม่มีถัวลงเลยเช้าคุยคุณสุนันก็บอกว่าสังขารปีนี้ก็ร่วงโรยไปเยอะเหมือนกันก็นี่ก็อีกรายหนึ่งนะคุณชัยพันธ์ก็มีแน่นอนโรคประจำตัวเหมือนกันทุกคนมีหมดนะครับมันใบไม้ใกล้ฝั่งนั่นแหละครับทุกคนก็ต้องเผชิญกับปัญหานี้เมื่ออายุมากขึ้นดูแลสุขภาพทุกคนแต่ละวันที่ผ่านไปคือกำไรแล้วค่ะนะเอาละค่ะส่วนวันนี้เบรกนี้ก็มาคุยกันเดี๋ยวจะคุยเรื่องของคนที่อยากจะไปไหว้บรรพบุรุษนะคะแต่เรียนแจ้งก่อนน้ำมันจะลงอีกแล้วพี่โสรู้สึกว่าลงมาจัดนิวส์เอาทีไรนี่น้ำมันลงทุกทีเลยนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกวันนึงไม่รู้จะลงอีกเปล่านะแต่เวลาลงเขาลงทีละ30อ่ะมันไม่เยอะไงเขาขยักไว้ไงเขาขยักไว้อ๋อใช่บางทีขึ้นที50 60ใช่ไหมใช่ค่ะการขยักนี่หมายว่าแทนที่60นะเขาได้กำไรวันหนึ่ง30ไป1วันแล้วค่ะใช่ไหมเนี่ยลง30วันจันทร์ลงประกาศลง30มีผลเช้าวันอังคารใช่ไหมคะแล้วมาเช็คค่าการตลาดก็ยังสูงมากเลย3.50 3.60 อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันลงได้มากกว่า30ไงแล้วเช้านี้เช็คนะก็ยัง3.50 3.60 ก็ยังลง30สตางค์ต่อลิตรอีกเนี่ยจะลงกันแบบแทบทุกวันแบบนี้นะจะใช้วิธีนี้คือมันโอกาสที่ทำกำไรได้ก็ต้องทำอ่ะนะอ่ะค่ะนิดหน่อยๆนะก็ยังดีใช่ไหมค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นไม่สนใจทำไงได้แต่หลายคนก็คงเติมพลังงานก็เงียบไม่ยินความเคลื่อนไหวนู่นมีพลังงานนานแล้วนะอ่ะค่ะอาจจะกำลังความเคลื่อนปวดหัวอะไรแบบหรือเปล่ากำลังนั่งเฉยๆเหรอไม่รู้อันนี้คือแบบเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เรื่องน้ำมันดีเซลอ่ะมันจะครบการอั้นแล้วไงพี่โสแล้วตอนนี้หนี้กองทุนน้ำมันมันเป็น 80,000 ล้านที่ไปกู้มาอีกรวมๆแล้วมันแสนกว่าไหนจะหนี้กฟผ.อีกอะไรเงี้ยมันมีแต่หนี้ไงแล้วทีนี้เนี่ยมันจะต้องถึงเวลาใช้คืนแล้วอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากนะจะตรึงต่อก็จะเอาเงินจากไหนจะไม่ตรึงก็แบบว่าราคาก็ขึ้นอะไรเงี้ยทำไมไม่ฉุกคิดกันบ้างว่าในขณะที่ฝ่ายนึงเป็นหนี้ฝ่ายนึงก็ลงกวยกำไรมหาศาลนะใช่ไหมเพราะว่าเงินมันไม่ได้หายไปในอากาศใช่ไหมมันต้องไปยินอยู่แถวๆไหนสักที่นึงมันต้องมีฝ่ายนึงเสียฝ่ายนึงต้องมีฝ่ายได้ไงค่ะมันมีใครเสียแต่มีแต่ได้กับเสียค่ะใช่ไหมใช่ไอ้คำว่าวินเนี่ยมันยากวินเนี่ยยากนะไม่ค่อยเกิดหรอกที่ประเทศไทยได้เสียมีใช่ค่ะใช่เพราะว่าไอ้วินเนี่ยคนจะมันไอ้ฝ่ายวินมันจะฝ่ายวินมันก็วินตลอดในเมืองไทยนะฝ่ายวินก็วินตลอดอ่ะนอนจะอาจจะเสียสักครั้งหนึ่งแต่ส่วนใหญ่วินจะเห็นเหมือนเคสแบบมีเขาไปเคสอะไรนะพี่โสเมื่อวาน Apple ที่นงคุยกันกับพี่โสอ่ะที่บอก Apple นั้นเจอสั่งให้จ่าย 70,000 ล้านบาทอ่ะใช่ที่บอก 2,000 ล้านดอลลาร์ที่บอกว่ากีดกันการผูกขาดไม่เอาแอปพลิเคชันทางเลือกที่มีราคาถูกกว่าไปอยู่ใน App Store อ่ะเจอสั่งปรับแต่ว่า 2,000 ล้าน 2,000 ล้านดอลลาร์ที่เขาโดนปรับนี่นะค่ะมันเทียบกับ Market Cap เท่าไหร่เองจิ๊บไม่ถึง 2% น่ะไม่ถึง 2% น่ะใช่มั้ยใช่ๆใช่ความมั่งคั่งของเขาอ่ะใช่ก็มั่งเขาก็ 2%
ขาก็ต้องเจออะไรแบบนี้บ้างเพราะว่าเขาใหญ่จริงไงแต่ว่าเขาก็มีเคสเรื่องผูกขาดไงพี่โสแต่ว่ามันจะไปเกิดแถบนู้นใช่ไหมว่าเอ้ยกรณีเรื่องผูกขาดมันมีแล้วก็มันมีคนกำกับดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือฝ่ายที่ยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยการผูกขาดมีการปรับจริงปรับหนักจริงแต่เมืองไทยการผูกขาดมีจริงแต่ไม่มีปรับจริงไม่ปรับหนักไม่จริงและไม่มีคดีจริงจังไม่ค่อยเคยเห็นไม่เห็นอ่ะเอางี้ละกันไม่มีเพราะว่ากฎหมายป้องกันการผูกขาดราคากำลังเกินควรน่ะที่คุณภูมิทำเป็นรองนายกน่ะดูแลอยู่ในกระทรวงพาณิชย์น่ะเอามาปัดฝุ่นดูดิว่ามันจะพอจะมีทำอะไรได้หรือเปล่ารองนายกฝ่ายความมั่นคงด้วยเนี่ยค่ะนะมีได้คุยเรื่องรักคุณยิ่งรักนั่นนี่โน่นเนี่ยชาวบ้านฟังแล้วอยากจะไข้หากเลยนะค่ะทำงานเพื่อชาวบ้านซะมั่งคุณก็ยกที่ดินให้กับยกที่ให้กับดิวตี้ฟรีไปแล้วเนี่ยดิวตี้นสพ.ค่ะค่ะสร้างบริกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนซะมั่งค่ะนะคุณเป็นคอมมิวนิสต์เก่าไม่เหรอทำไมมาเห็นแก่รับใช้นายทุนเต็มตัวอย่างเงี้ยเนาะมีหลายเรื่องอ่ะถ้าจะแตะจริงๆถ้าจะทำจริงๆนะคะแล้วกลับมาก่อนนี่นอกเรื่องไปไกลเลยนะคะกลับมานะ เรื่องของคนที่อยากจะไปเชียงใหม่นะพี่แปะเห็นบอกว่าลูกสาวบอกอยากจะไปไหว้บรรพบุรุษใช่ไหมคะทีนี้ก็ถามว่าเอ๊จะไปได้หรือเปล่าแบบกรณีคุณทักษิณตอนนี้ที่ออกมาอยู่ที่จันสองล่าแล้วนะถูกพักโทษเอาไว้นะคะปรากฏว่าก็ไม่ต้องสืบแล้วก็ไม่ต้องเดาแล้วเพราะว่ากรมคุมประพฤติเขาเปิดไฟเขียวรอแล้วค่ะบอกปิ๊กเชียงใหม่ได้เจ้านะอยากจะปิ๊กก็ปิ๊กได้เจ้านะฟังแล้วก็อย่างที่บอกว่าไข้หากนะไอ้ไข้หากนะค่ะฟังแล้วไข้หากเนี่ยก็ทุกอย่างมันเป็นในบุคคลที่มีอำนาจเหนือรัฐอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็รัฐไทยก็มีความหมายอะไรมีนายกก็เหมือนไม่มีนายกนะ มันนายกเศรษฐีเศรษฐาทั่วไทยมันทั่วไทยมันก็มีทั่วโลกทั่วไทยทั่วโลกท้องโลกมันก็ไม่มีประโยชน์คือมันมีฝรั่งเขาเรียก irrelevant ก็คือไม่มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับอะไรกับประเทศเลยนะมีก็เหมือนไม่มีสาระอะไรสำคัญอะไรเลยเมืองไทยอยู่ในสภาพที่น่าสงสารจริงเนาะค่ะก็การบังคับใช้กฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ระเบียบอะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใครนะคะอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยทางรองอธิบดีกรมคุมประพฤติพันตำรวจโทมนตรีบุญยโยธินบอกกรณีว่าคุณทักษิณเนี่ยถ้าอยากจะเดินทางออกนอกพื้นที่ตามที่นางสาวแพทองธารบอกว่าอยากจะไปเชียงใหม่เพื่อไปกราบสถูปของตระกูลชินวัตรรองอธิบดีกรมคุมประพฤติบอกว่าก็ในฐานะนางสาวแพทองธารเป็นผู้อุปการะนายทักษิณก็สามารถยื่นเรื่องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติในเขตพื้นที่โดยให้กำหนดเวลาและวัตถุประสงค์ในการออกจากที่พำนักให้แจ้งมานะคะให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตได้ก็บอกเป็นไปตามขั้นตอนปกติเดี๋ยวนี้เขาจะมีมุกนี้นะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะนี่นะคือไม่มีใครสงสัยเลยว่าเป็นอาการป่วยดีขึ้นอย่างเรียกปาฏิหาริย์อ่ะนะป่วยหนักอยู่6เดือนคือนี้เราต้องมาลุ้นว่าเมื่อไหร่เขาจะปรากฏตัวโดยที่ไม่มีเฟือกสวมคอแล้วก็เฟือกสวมแขนอยู่เมื่อไหร่จะอดทนไม่ได้กับการสร้างภาพลวงตาโลกเนี่ยนะค่ะนะเมื่อไหร่จะทนไม่ได้กับคืออาจจะทนอยู่ที่บ้านคงไม่สวมอะไรหรอกนะปกติเดินเหินตาทุกอย่างไม่มีปัญหาแต่ว่าเมื่อโชว์แขกก็ต้องเล่นละครลิงกันหน่อยนึงใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไหร่จะเลิกลวงโลกสักทีถ้าจะไปวัดโลทานสามัคคีเคารพอัฐิบรรพบุรุษเนี่ยจะนั่งรถเข็นไปหรือว่าจะเดินไปเหมือนโบกไม้โบกมือตอนที่ขวามาจากต่างประเทศคราวนี้น่าจะต้องเดินไปได้ละมั้งแต่ถ้าไปนี่ต้องอาจจะต้องเห็นได้เห็นภาพนะว่าสภาพล่าสุดนี่คือยังใส่ที่คล้องแขนกับปลอกคออยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะหรือยังฟื้นฟูขึ้นมาดีมากขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ยนะคือมันตลกตรงที่ว่าคุณลงจากเครื่องบินมาเนี่ยค่ะนะจากต่างประเทศเนี่ยคุณสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงทุกอย่างเนี่ย
แต่คุณเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเหมือนกับคุณไปอยู่ในคุกอาบูเกรฟนะที่ฐานในการเอาผู้ก่อการร้ายอาเคดะไปขังไว้แล้วก็ฉีดใส่ปากทรมานทุกอย่างนะค่ะค่ะอะโรงพยาบาลตำรวจมันเหมือนคุกอาบูเกรฟหรือว่าไอ้ที่กอนตานาโมอ่ะที่ออกมาปุ๊บโดนออกมาโดนซ้อมจนคอต้องเข้าเปลือกแขนแขนเอ็นเปื่อยหมดเลยมันต้องรัฐตำรวจทำอะไรกับคุณถึงขนาดที่ต้องยูดูดีมือแขนขาดีปกเข้าไปปุ๊บเดียวเนี่ยโอ้ยออกมาเป็นสภาพที่เดี้ยงออกมาเลยเฮ้ยมันโดนซ้อมหนักมันอยู่ในคุกอาบูเกรฟหรือว่าคุกกอนตานาโมฮะอะเพราะว่าคนที่ออกมาจากนักโทษคนสุดท้ายที่ออกมาจากกอนตานาโมเนี่ยก็ร่างกายปกติสมบูรณ์แข็งแรงทุกอย่างนะแต่คนที่สมบูรณ์เข้าไปในโรงพยาบาลออกมาพบเนี่ยโอ้โหเดี้ยงใส่เปลือกมาเอ็นเปื่อยคอเปื่อยออกมาเนี่ยมันเฮ้ยมันเปลี่ยนชื่อเป็นอาบูเกรฟเหรอหรือว่าเป็นกอนตานาโมไปแล้วนะนี่แหละก็คนเขาก็ไม่เชื่อหรอกเพียงแต่ว่าคือมันก็ยังเป็นประเด็นที่แบบก็เอามาคุยกันให้มันเป็นเรื่องแบบขำๆแบบเป็นเรื่องขำประจำประเทศไปอะไรเงี้ยนะพี่โสเพราะว่าอย่างเหตุผลที่กรมเรามาพูดกันแบบก็มาพูดกันแบบเชิงแดกดันนะว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าใครๆก็รู้มันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยเราก็อยากจะรู้ว่าคนที่แบบหน่วยงานทั้งหลายแหละที่พยายามที่จะไฟเขียวอะไรจะทำอะไรก็ไฟเขียวหมดเนี่ยนะเขาจะให้อธิบายว่ายังไงอย่างเช่นกรณีที่จะไปเชียงใหม่เนี่ยกรมควบคุมมลพิษเขาบอกว่าเนี่ยการขอออกนอกจังหวัดเป็นถ้าเป็นเหตุจำเป็นหรือสามารถเป็นเหตุช่วยเหลือเยียวยาในการกลับตัวเป็นคนดีก็ขอไปต่างจังหวัดได้เพียงแต่ว่าให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ถ้าไปไม่หลายวันแล้วก็เพื่อทำให้จิตใจแล้วก็การรักษาตัวที่ดีขึ้นก็ใช้ดุลพินิษอนุญาตได้ค่ะพี่โสดูมันเป็นเรื่องสตอรี่ผสมสตอแหลนี่นะเนี่ยบอกว่าเป็นข่าวแบบข่าวอย่างนี้แหละเราตั้งช่วงนะตั้งชื่อช่วงนะข่าวสตอเบอรี่อย่างนี้นะไม่สตอรี่ผสมสตอแหลสตอรี่ผสมสตอแหลค่ะทีนี้จะมีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าก็กรณีอย่างคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมคะซึ่งก็บอกว่ากรณีคดีล่าสุดเนี่ยที่หลุดไปเรียบร้อยนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะแบบเดินตามรอยนักโทษชายทักษิณหรือไม่นะคะก็วันนี้มีความเห็นของคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์นะส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นอยู่ฝ่ายค้านของทางประชาธิปัตย์บอกไม่มีใครห้ามยิ่งลักษณ์กลับไทยแต่ว่าเป็นเพราะหนีคดีไปเองนะบอกต้องกลับมารับโทษแล้วก็เตือนว่าถ้าใช้ทักษิณโมเดลนั้นจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายเกิดวิกฤตซ้ำรอยนิรโทษกรรมสุดซอยนะนี่ก็แล้วคุณจุรินทร์จะพาพรรคพวกเดินขบวนไหม จะมารับงานต่อจากคุณสุเทพที่สถานีรถไฟสามเสนเหมือนหลายปีก่อนนู้นไหมหรือเปล่าใช่ไหมฮะปี56อ่ะนะค่ะจะมารับดันนำถุงดำเดินขบวนแทนกำนันสุเทพอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ไหมค่ะค่ะพี่โสทำไมรู้สึกว่าคือช่วงนี้ก็จะมีอย่างถ้าประเด็นเรื่องการเมืองอ่ะก็จะมีเรื่องที่ว่ายื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมแต่ดูเหมือนฝ่ายค้านเขาไม่ค่อยจิตใจเขาไม่ค่อยอยู่กับการทำหน้าที่ฝ่ายค้านเลยเนาะคือเขาก็เป็นฝ่ายค้านกรรมลอนะค่ะก็เป็นสตอรี่ของสตอแหลอีกแบบหนึ่งคือทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องที่ชวนไข้หากทั้งนั้นเลยอืมอืมไม่จะเป็นเรื่องของนักโทษแล้วก็เรื่องของเรื่องของพรรคก้าวไกลที่บอกเดี๋ยวจะยื่นอภิปรายทั่วไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะนั่นนี่โน่นนะจะขอนั่นนี่โน่นแต่ทั้งหมดเนี่ยยังไม่เกี่ยวโยงกับประชาชนเลยนะเรื่องปากท้องประชาชนยังไม่พูดถึงเลยยังมีเรื่องของชนเผ่านั่นนี่โน่นคือห่วงใจชนเผ่าต่างๆมากกว่าคนไทยในประเทศนะก็เป็นเรื่องที่แล้วก็เห็นว่าจุดยืนเขาเนี่ยก็เป็นที่มหัศจรรย์อยู่แล้วเพราะว่าหัวหน้าพรรคก็ไม่เคย
พูดเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยค่ะค่ะตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็เป็นบก.ของที่สถานฟ้าเดียวกันก็พูดถึงเรื่องจะทำยังไงจัดการกับสถาบันพระมหากษัตริย์อือใช่แค่นั้นชีวิตพี่แค่นั้นไม่มีอะไรนะแต่ว่านี้เขาพูดอยู่เรื่องนี้ค่ะแต่วันนี้ก็เขามีพูดแล้วนะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะผู้นำฝ่ายค้านนะก็พูดถึงกรณีการยื่นอภิปรายแบบไม่ลงมติแล้วนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะยื่นซักฟอกเนี่ยในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งก็น่าจะประสานไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นยติ13มีนาคมบอกเบื้องต้นเห็นว่าควรจะต้องอภิปรายโดยใช้เวลาอย่างน้อย2วันนะอันนี้เป็นล่าสุดที่วันนี้ทางคุณชัยธวัฒน์นะคะก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะแล้วก็เป็นประธานการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะอ่ะไปดูกันว่าคุณชัยธวัฒน์แถลงสั้นๆ นะว่าเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของการซักฟอกนะร่วมกันที่จะขอยื่นอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นะครับเพื่อที่จะซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในเบื้องต้นพวกเราก็ได้รวบรวมความคิดเห็นข้อมูลนะครับที่แต่ละพรรคได้ทำกันบ้างกันมาบ้างแล้วเบื้องต้นนะครับว่าเราจะมีประเด็นที่จะอภิปรายเนี่ยครอบคลุมอะไรบ้างนะครับโดยสรุปเลยนะครับเราก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลชุดใหม่นะครับก็ได้เข้ามาบริหารเป็นเวลาประมาณสักเกือบครึ่งปีแล้วนะครับราว6เดือนแล้วแต่ก็พบว่ามิได้มีการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนแล้วก็เพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายของตนเองไม่มีการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับปล่อยปากละเลยให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับเอารัดเอาเปรียบประชาชนปล่อยให้ข้าราชการมีการเรียกรับผลประโยชน์นะครับรีดไถรีดนาทาเลนพี่น้องประชาชนนะครับหลักนิติธรรมถูกทำลายด้วยการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมบริหารประเทศอย่างไร้จริยธรรมไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถและก็ไร้วุฒิภาวะนะครับนี่ก็เป็นประเด็นเบื้องต้นที่มีการนำเสนอกันในการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันนี้มีข้อกล่าวหาด้วยว่าเสียงกับรัฐบาลผมไม่มีครับผมคิดว่าเอาการกระทำเป็นข้อพิสูจน์นะครับค่ะนะเขาก็จะยื่นซักฟอกแล้วนะคะก็นักข่าวก็ถามว่าเดี๋ยวไปเห็นว่าจะมีการเกียร์เสียกันกับรัฐบาลนะเขาบอกไม่มีหรอกนะก็ดูที่การกระทำแล้วกันนะคะแต่อันนี้ก็เหมือนกับทำไปตามหน้าที่นะคะพี่โสแล้วก็ควบคู่กันไปเนี่ยวันนี้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยได้มีการยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรวันมูฮัมหมัดนอมัตานะคะเขาเสนอยัตติด่วนขอให้สภาตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญค่ะพี่โสนะแล้วก็ขอบเขตอำนาจนิติบัญญัติสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องคดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลที่เสนอการแก้ไขมาตรา112เป็นนโยบายหาเสียงนะคะก็ชัยธวัฒน์บอกว่ามีบางประเด็นบางประการที่กระทบกับการทำหน้าที่และการปฏิบัติงานของส.ส.อย่างมีนัยยะสำคัญจึงต้องเสนอเป็นญัตติด่วนขอให้สภาตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและขอบเขตอำนาจของนิติบัญญัติด้วยค่ะอันนี้คือเขาเปิดวอลอีกด้านหนึ่งนะเรื่องฝ่ายค้านอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่แหละน่าจะเป็นสิ่งที่เขามีความตั้งใจทำมากกว่านะคะพี่โสก็บอกแล้วว่าเขาไม่เคยสนใจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเลยนะเรื่องต่างๆเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจต่างๆไม่เคยพูดถึงเลยแต่ว่าเรื่องอะไรที่เขาจะทำคือเรื่องที่เขาไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญเรื่ององค์กรอิสระต่างๆเนี่ยนะสถาบันหลักเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาไม่พอใจก็ต้องไปหาเรื่องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญทั้งนี้นู่นทั้งหลายแหละก็คือประเด็นหลักก็อยู่ตรงนี้เรื่องความเดือดร้อนทุกอย่างของประชาชนไม่เคยสนใจน้ำมันนะครับน้ำมันแพงค่าไฟฟ้าแพงเนี่ยเขาเคยพูดถึงมาหรือเปล่าไม่รู้นะไม่มีไม่เคยยินไม่เคยพูดถึงเลยนะไม่เคยมีรณรงค์ให้นันนี่นู่นไม่มีค่ะก็เป็นเรื่องที่
ขามุ่งจะดับหวังผลทางการเมืองเรื่องของการจะหาทางลดทอนอำนาจขององค์กรต่างๆเพื่อตัวเองจะเข้ามาแน่นอนถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่นั่นแหละก็จะต้องหาทางยึดการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงบุคคลในองค์กรอิสระเต็มที่ไม่ใช่ปปงปปชปปอะไรก็แล้วแต่คณะกรรมการต่างๆเขาจะคุมหมดนะรวมถึงศาลต่างๆแต่งตั้งศาลปกครองศาลต่างๆก็จะคุมหมดเรียกว่ายึดประเทศนี้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการเลือกตั้งค่ะนี่นะก็บอกว่าเนี่ยที่ต้องยื่นเป็นญัตติเร่งด่วนเพื่อให้ตั้งกรรมการวิสามัญศึกษาอำนาจศาลเนี่ยนะคะว่ามีขอบเขตอะไรอย่างไรเนี่ยเนื่องจากว่าในการกล่าวหาว่าการเสนอแก้มาตรา112ของพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองเขาบอกว่ามีประเด็นหนึ่งที่ก้าวไกลโต้แย้งไว้ว่าการเสนอแก้ไขร่างกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ใช่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา49ค่ะแต่การเสนอร่างกฎหมายไม่ว่าจะเป็นฉบับใดนั้นเป็นอำนาจของส.ส.ซึ่งเป็นกระบวนการทางนิติบัญญัติคือพูดง่ายเขามองว่าอำนาจตุลาการเนี่ยก้าวล้ำเข้าไปนะในกระบวนการนิติบัญญัตินะแล้วก็บอกว่าเป็นการเสนอร่างกฎหมายเนี่ยการเสนอร่างกฎหมายเนี่ยไม่สามารถจะเป็นการล้มล้างการปกครองได้เพราะว่ารัฐกำหนดให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติทั้งก่อนและหลังประกาศใช้อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าคำนิยามของศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้ตีความขอบเขตของอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไว้ว่าแม้การเสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรเป็นวิธีการทางรัฐสภาซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจโดยตรงในการเสนอกฎหมายค่ะก็เอาเป็นว่าเขาโต้แย้งตรงนี้แล้วก็ศาลว่าอย่างนี้เขาไม่เห็นด้วยเขาก็เลยเสนอตรวจสอบขอบเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญค่ะนี่เป็นวิธีแบบก้าวไกลจะไปแปลกใจอะไรเขาเคยคิดจะลดอำนาจพระมหากษัตริย์จะไม่ได้เลยลดคำคุ้มครองพระมหากษัตริย์จำได้ไหมค่ะค่ะแล้วก็จะหาทางใช้วิธีนิติบัญญัติลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญค่ะก็เราก็เห็นเจตนารมณ์เขาชัดเจนแล้วเขาเป็นอย่างไรนะต้องการลดความคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ลดอำนาจศาลอะไรที่เขาไม่ถูกใจแล้วเขาเป็นเสียอะไรที่เขาไม่ถูกใจเนี่ยเขาก็จะต้องหาทางเปลี่ยนแปลงให้ได้แต่สิ่งที่เขาไม่ทำก็คือชีวิตความเป็นอยู่ความทุกข์ร้อนของประชาชนเรื่องของปัญหาปากท้องต่างๆไม่เคยพูดถึงนะค่ะเรื่องของสิ่งที่ชาวบ้านพูดทั้งบ้านทั้งเมืองก็ไม่เคยพูดถึงนะค่ะคือมันเป็นการเมืองที่หลอกชาวบ้านนะอาศัยเล่ห์เหลี่ยมแนวทางความคิดต่างๆหลอกชาวบ้านที่ต้องบอกว่ากลุ่มที่ยังเดียงสาได้เดียงสาทางการเมืองแล้วก็กลุ่มที่ขาดจิตสำนึกต่อความเป็นชาติจิตสำนึกความผูกพันทางประวัติศาสตร์นะแล้วก็จิตพวกที่กลุ่มที่ไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องดีงา มอะไรแยกแยะอะไรผิดถูกแล้วก็ไม่เคยคำนึงถึงรากเหง้าของประวัติศาสตร์หรือรากฐานของวัฒนธรรมความเป็นชาติค่ะพวกรากลอยพวกไร้รากเหมือนฝักตบชวาค่ะนะก็อย่างกรณีรองอ๋องป๋องเบียไงที่ไปบุกทำเนียบอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มันจะก็จะมีอะไรแบบก็เห็นเขาถกในสภาอยู่นี่เรื่องนี้ที่เขาถกในสภาอยู่เหมือนกันใช่ค่ะใช่ก็คุณเดินเทิงๆๆๆเข้าไปเนี่ยนะจู่ๆก็ไปออกอาการหิวแสงหรือเปล่านะไม่มีอะไรทำใช่ไหมนะสิ่งที่จะทำก็ไม่ทำค่ะแสดงเห็นอาการหิวแสงก็คือยังไม่มีใครชื่นชมเขาเลยนะสิ่งที่เขาทำไปคือแทนที่ได้ดอกไม้มากับได้เกี้ยได้รองเท้าแตะอะไรมาก้อนอิฐก้อนหินมาเพราะว่าพื้นฐานพฤติกรรมมันไม่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมของประชาชนค่ะรูปแบบพฤติกรรมที่ผ่านมาไม่มีอะไรที่เป็นน่าชื่นชมนะค่ะใช่มันจะไปป๋องเบียร์เลี้ยงหมูกระทะสวมเสื้อต่างประเทศมานั่งบนบัลลังก์นะค่ะ
พฤติกรรมต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือมันไร้สาระอืมใช่ค่ะก็เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในสภาวันนี้นะคะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่สภาก็เดือดเลยนะคะเพื่อไทยก้าวไกลนี่โต้กันแหลกเลยนะคะปมรองอ๋องบุกทำเนียบนะคะตัดเสียงของสสของเพื่อไทยกับก้าวไกลมาให้ดูนะคะว่าวันนี้เขานัวกันในสภายังไงบ้างคะขออนุญาตเอ่ยนามท่านปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งสื่อมวลชนบอกว่าบุกทำเนียบท่านจะขออนุญาตหรือทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าผมไม่ได้ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับแต่ประเด็นผมจะบอกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา119ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจดำเนินกิจการของสภานั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับมีหน้าที่และอำนาจเท่านี้ครับท่านประธานครับวรรค2ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาและผู้ทำหน้าที่แทนต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่จากวันที่1มีนาคมวันศุกร์ผมได้เห็นข่าวผมก็ตกใจผมมั่นใจว่าคนที่อยู่ที่นี่นานเป้ามองไม่เคยปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นที่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติอย่าปฏิเสธเลยครับท่านไปในฐานะส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่สลัดไม่ออกคือท่านเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติกรรมมันติดจรวดนะครับที่ผมพูดนี่ผมพูดเพื่อที่จะปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้สภาผู้แทนราษฎรที่พวกเรามาจากการเลือกตั้งถ้าท่านเห็นว่าท่านประธานสภาใช้อำนาจล้นเกินหรือจริงๆอาจจะมีองค์กรอื่นอีกนะครับเช่นองค์กรอิสระบางองค์กรที่ใช้อำนาจล้นเกินสภาแห่งนี้ผมอยากให้ท่านเสนอเป็นญัตติครับเพราะผมจะได้ช่วยกันรับรองแล้วก็พิจารณากันเลยครับว่ากันทั้งวันก็ยินดีครับเดี๋ยวผมจะได้ตามเพื่อนสมาชิกลงมารับรองญัตติถ้าเป็นแบบนั้นผมเห็นด้วยครับแต่ครบ5นาทีแล้วครับผมไม่อยากจะโต้มากกว่านี้ครับผมไม่ชอบครับที่จะมาบอกว่าใครอยู่มาก่อนใครอยู่มาหลังประชาชนจะเป็นคนตัดสินนะครับท่านประธานได้กรุณาควบคุมตามเวลาที่ท่านประธานได้ให้ด้วยครับขอบคุณครับไม่เป็นปัญหาครับท่านประธานครับนี่แหละครับพวกผมหวานก็ต้องอมขมก็ต้องกลืนเพราะว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเดี๋ยวขออนุญาตวินิจฉัยก่อนนะครับการเสนอร่างกฎหมายที่ทางฝ่ายนิติบัญญัติได้เสนอไปให้ฝ่ายบริหารในการที่จะลงนามโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีในพรบ.เกี่ยวกับการเงินนั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับการวินิจฉัยและก็ลงนามหรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยในเวลาที่รวดเร็วพอสมควรมิใช่ว่าปล่อยไว้ประมาณสัก 6-7 เดือนนะครับแล้วก็ปล่อยไว้แล้วไม่มีกำหนดเลยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นที่เสนอกฎหมายนั้นมาจากประชาชนการเสนอกฎหมายก็คือเป็นอำนาจโดยตรงของนิติบัญญัตินะครับของสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นร่างใดเกี่ยวกับการเงินในระบบการตรวจสอบทวงดุลระหว่างฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนิติบัญญัติก็คือจะต้องดูว่างบตรงไหนพอไม่พอก็จะเป็นต้องให้เวลาพอสมควรนะครับตามที่ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านได้ไปติดตามก็เป็นหน้าที่ที่สมควรอยู่แล้วครับผมลาออกเถอะครับมันเสียศักดิ์ศรีถ้าหากว่าท่านเข้าไปตามตอกออกตามประตูท่านเข้าไปนั้นเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างดีในการไปสารงานนี้มันเสียศักดิ์ศรีสถาบันรัฐสภาไปแบบโคจรไปอ่ะไม่มีใครต้อนรับมีเจ้าหน้าที่ระดับไหนไม่รู้มาต้อนรับผมไปตอนนั้นท่านนายกประยุทธ์เลี้ยงกาแฟครับท่านประธานครับผมบอกเลยครับตอนไปกับสหายแสงผมบอกเลยนะครับเอาแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่นายกก็ไม่ได้มาไม่มีใครต้อนรับอย่างน้อยก็ต้องรองนายกรัฐมนตรีมาต้อนเอาละท่านที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะครับครับท่านกฎหมายของใครเอาละครับเอาแล้วนะครับครับท่านครับท่านพอละพอสมควรละนะครับท่านนั่งลงผมไม่อนุญาตท่านครูมนิษฐ์ละ
พอแล้วครับท่านคือท่านจะฟังผมไหมท่านจะฟังผมไหมเจ้าหน้าที่ครับท่านจะหยุดไหมท่านธีรชัยจะหยุดไหมท่านหยุดพูดไหมท่านจะหยุดพูดไหมท่านนั่งลงครับผมไม่อนุญาตท่านคุณมณิษฐ์นะครับท่านสมาชิกครับเดี๋ยวผมจะเชิญประชุมวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ทางตัวแทนของรัฐบาล3ฝ่ายนะครับมาคุยกันนะครับก็คงเป็นอาทิตย์หน้านะครับเรื่องนี้นะครับว่าจะได้ดูว่าเรื่องไหนที่เร่งด่วนเรื่องไหนที่จำเป็นนี่แหละค่ะสภานะเป็นแบบนี้คือดูแล้วอย่าไปคิดอะไรมากมาดูละครลิงนะแต่เป็นละครลิงที่ราคาแพงอ่ะนะเปลืองเงินภาษีประชาชนนะค่ะนะเปลืองน้ำเปลืองไฟค่าแอร์ค่าอาหารค่ะนะนะแล้วที่เปิดให้ดูนี่ก็จริงๆก็อยากจะเปิดสั้นๆนะ เพราะว่าก็อยากจะให้ไปฟังเรื่องอื่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เอามาให้ดูนะว่าเอาละในสภานะที่บอกว่าผ่านเลือกตั้งประชาชนเลือกอะไรกันมานะก็เป็นแบบนี้นะก็โต้กันไปโต้กันมานะคะที่เห็นก็มีทั้งส.ส.ของก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยนะคะวันนี้ที่ทำหน้าที่ประธานก็คือคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองนะกับประเด็นเรื่องของรองอ๋องนะที่บุกทำเนียบวันนั้นนะที่บอกว่าโอ้โหมันแบบว่าคุณธีรชัยแสนแก้วบอกว่าทำให้เสียศักดิ์ศรีฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ถึงขั้นเรียกร้องให้นายปฏิพัฒน์ลาออกเลยนะบอกว่าไปแบบไม่ใช่ไปแบบนี้คือต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูไม่ใช่ไปแบบโคจรบอกไม่เห็นจะมีใครมาต้อนรับเลยอันนี้คือถือว่าเสียศักดิ์ศรีสภาค่ะโคจรคือโคที่จรรีไปเงี้ยนี่สิทำไมแบบโคจรคือยังไงหรือว่าอะโคจรก็ไม่ใช่โคจรคือแบบอยู่ๆก็โผล่ไปเดินไปโดยที่อ๋อเหรอตกลงว่าเป็นเรื่องโคที่จรไปการเดินไปแบบโคเนี่ยได้หลายความหมายนะคำนี้นะค่ะนะส่วนของก้าวไกลเขานะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี่ก็ต้องหายใจเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องอีกแล้วนะคะเพราะว่าต้องลุ้นระทึกว่ากกต.เนี่ยจะมีการนำเรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีมาตรา112นะคะที่มีคนไปยื่นไว้นะคะให้พิจารณาแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลได้นะคะซึ่งวันนี้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะก็ถูกถามว่าอันเนี้ยรู้ยังว่ามีคนไปขอยุบพรรคก้าวไกลแล้วนะนายชัยธวัฒน์ก็บอกว่ายังสรุปไม่ได้ว่าเร่งรีบหรือไม่แต่ว่าทราบเรื่องแล้วว่ามีคนไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่กกต.บอกฝ่ายกฎหมายของพรรคก็มีการเตรียมพร้อมต่อสู้คดีแล้วนะคะตอนนี้ก็รอให้ทางกกต.เรียกไปรับทราบข้อกล่าวหามองว่าในกระบวนการก็ควรมีการไต่สวนเพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ค่ะก็เป็นการเดินเกมการเมืองค่ะแล้วก็การรักษาเกมการเมืองและการรักษากฎการเมืองนะค่ะก็ว่ากันไปจะมีใบสั่งใบอะไรหรือไม่ก็ต้องรอดูผลที่ตามมาค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาตามเรื่องโอ้โหกระเทยนะนี่เป็นคำที่เขาใช้เรียกกันนะอันนี้ไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะคะกระเทยไทยกระเทยฟิลิปปินส์ที่โอ้โหซอยสุขุมวิท11วันนี้เนี่ยตำรวจก็มีการคุม2กระเทยฟิลิปปินส์นั้นไปฝากขังศาลแขวงพระนครใต้แล้วด้วยนะคะเจ้าตัวก็บอก I'm sorry นะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ดูว่าตำรวจเขาจะว่าอย่างไรเห็นบอกว่าทางฝั่งฟิลิปปินส์เขาขอไกล่เกลี่ยแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งไทยบอกการทำหน้าที่ของตำรวจยังไม่ครบถ้วนเพราะว่าที่รุมคนไทยนี่หลายเลยนะแต่ที่จับได้เนี่ยตอนนี้แค่3เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวไปพักสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ